ในปัจจุบันยุค 4.0กับเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อชีวิตในปัจจุบันที่ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน AR หรือ Augmented Reality คือหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยระบบฉายภาพ3มิติผ่านสมาร์ทโฟนAR เทคโนโลยีที่เข้าถึงข้อมูลง่ายมีความน่าสนใจในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ AR จึงได้ถูกพัฒนามาใช้ในด้านการศึกษาการสอนที่มีเนื้อหาที่เยอะส่งผลให้นักเรียนเบื่อที่จะเรียนและกระทบต่อผลการเรียนอีกด้วย AR จึงเข้ามาช่วยในด้านการศึกษาช่วยประหยัดเวลาในการสอนช่วยสร้างรูปแบบในการสอนที่มีความน่าสนใจส่งผลให้การเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและยังเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนอีกด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่ศึกษาที่เราได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจความพึงพอใจด้านความรู้เกี่ยวกับ AR หรือ Augmented Reality ที่จะนำมาใช้ในสถานศึกษาร ู้จักครับก็เคยได้ยินค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยลองใช้เองค่ะไม่รู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักครับพี่ก็มีรู้จักค่ะไม่รู้จักรู้จักครับAR มันเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนำเสนอในรูปแบบของ 3D ครับโดยผ่านพวกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าจากแท็บเล็ตนี้ก็สามารถที่จะดู AR ได้เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้กับการทำอุปกรณ์หรือสูตรการเรียนการสอนได้ค่ะ AR คือสิ่งที่ประมวลภาพออกมาเป็น3มิติครับมันบางตัวแล้วก็สแกนหรือว่าเป็นที่มันสแกนแล้วแบบมันจะแบบมีภาพอะไรเด้งขึ้นมาในตาไลฟ์สไตล์เขาการใช้ชีวิตประจำวันของเขาก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการชม AR ได้เลยดีค่ะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่ค่ะก็คิดว่าน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าพอมันเป็นภาพหรือว่าเป็นสื่อที่น่าจะเอามาปรับใช้กับวิชาที่สอนคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่ดีที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถใช้แอปตัวนี้ค่ะมาสู่การเรียนการสอนได้ค่ะ